สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะเจอกันครั้งที่2ในวันนี้แล้วนะครับหลังจากช่วงบ่ายๆเนี่ยเราเจอกันไปครั้งแรกรอบนั้นก็นำภาพนะครับมาฝากนะสำหรับงานเปิดตัวของ Monster Yamaha ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียเราได้เห็นลวดลายใหม่สีสันใหม่ของ YZI1 ตัวแข่งของ Quartararo แล้วก็ Morbidelli กันไปเรียบร้อยแต่ในรอบนี้นะครับรอบช่วงหัวค่ำรอบนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของตัวแข่งนะครับว่านักแข่งเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับคอนเซ็ปต์ต่างๆทีมบอสเขาว่ายังไงกับในตอนนี้นะฮะเราได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือลายพรางซึ่งผมได้ตั้งหัวข้อเอาไว้นะครับได้จั่วหัวเป็นชื่อคลิปเนี่ยว่าเป็นลายพรางซึ่งมันจะมีสัญลักษณ์มีที่มาไม่ใช่การทำมาส่งตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีแค่บางส่วนโผล่มาหน่อยนึงใช่ไหมโผล่มาตรงแฟริ่งด้านท้ายตรงข้างๆเนี่ยแต่พอมาสังเกตมาซูมดูดีๆอ้าวมันมีทั้งตัวเลยนี่นะมีทั้งตัวรถเลยนะครับตั้งแต่ด้านข้างนะครับตรงท้ายนะครับด้านข้างด้านหน้าแล้วก็มีทั้งอยู่ตรงใกล้ๆเบอร์ของนักแข่งเรียกว่าพรางไปกระจายทั่วเลยนะฮะสิ่งนี้นะครับทางลินจาวิสนะครับผู้จัดการทีมยามาฮ่าออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ลวดลายที่แบบว่ามาส่งๆแล้วมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วที่สำคัญลายพรางตรงนี้เนี่ยออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังในอิตาลีกันเลยทีเดียวโอ้โหนะฮะไม่ธรรมดาครับดูแล้วบางท่านอาจจะรู้สึกงงเว้ยนะว่าโอ้โหพี่ปุ้ยนะฮะแค่นี้แบบว่าต้องแบบว่านักออกแบบระดับโลกเลยเหรออ่ะก็งานศิลปะนะฮะงานเรื่องของตรงนี้ผมก็ไม่เชี่ยวชาญเอาเป็นว่ายามาฮ่าก็เรียกว่าทุ่มทุนนะฮะสร้างขนาดนั้นกันเลยทีเดียวแต่ที่มาที่ไปมันคืออย่างไรครับที่มาที่ไปเนี่ยจาวิทบอกว่าลายพรางตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เขาบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่สนามรบแล้วหมายถึงว่าสนามแข่งนะฮะเรากำลังจะประกาศสงครามเรากำลังจะเรียกว่าไปทวงคืนแชมป์โลกมานี่ก็คือคอนเซปต์ตรงนี้มันเพิ่มความดุดันจาวิทมองว่ามันก็จะมีความดุดันขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับอย่างชัดเจนด้วยเจ้าลายพรางตรงนี้ทุกคนดูพร้อมกันแล้วทุกคนคิดว่ามันดุดันไหมผมมองนะว่ามันน่าจะมีความคิดเห็นที่แตกออกไปอย่างน้อย2กลุ่มละอีกมุมนึงฝั่งนึงอาจจะบอกว่าโอเคแหละมันคือลายพรางมันเป็นลายพรางสีเทานะฮะสีเทาแต่รถแข่งของยามาฮ่าเนี่ยเขาจะมาในโทนเข้มก็คือโทนสีทึบอะสีน้ำเงินสีดำมันจะมีเยอะน้ำเงินนะเยอะรองมาก็คือดำแล้วไปใส่เทาก็ไปอีกเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมองว่ามันรกไปหรือเปล่าทำไมไม่ใส่สีที่มันสว่างสว่างหน่อยถ้าพรางอ่ะน่าจะทำให้มันสว่างหน่อยใช่ไหมอันนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่อินด้วยไงฮะแต่ถ้าฝั่งที่อินอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าไปใส่สว่างเข้าไปมันก็จะดูเหมือนสดใสไปมันไม่ดูดันมันไม่ดิบนะฮะมันไม่ใช่การประกาศสงครามเหมือนอย่างที่ลินจาวิทบอกมันจะต้องใส่สีนี้ดังนั้นทุกคนพิจารณาดูนะครับว่าไอ้เจ้าลายพรางตรงที่ใส่มาเนี่ยฮะดูเลยนะฮะหลายๆจุดเลยนะครับลายพรางสีเทาๆเนี่ยใส่มาเนี่ยมันตกลงว่ามันดูดันหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับผมมองแวบแรกผมก็คิดแล้วฮะว่ามันมีความเข้มขึ้นนะครับมีความเข้มขึ้นเมื่อเทียบกับรถเวอร์สีรถเวอร์ชันเก่านะฮะเมื่อปีที่แล้วอาจจะไม่ได้มากมายนะครับแต่ก็สังเกตได้ชัดเจนนะครับนั่นก็คือลวดลายต่างๆที่ทางยามาฮ่าเพิ่มขึ้นมานะฮะทีนี้นักแข่งชอบไหมล่ะแต่บอกไม่ชอบก็ไม่ได้สิฮะก็ต้องชอบฮะตามเนื้องานกวาตาราโร่บอกว่าก็ดีฮะชอบลวดลายชอบโฉมใหม่ตรงนี้อย่างน้อยเปลี่ยนมันบ้างมันก็น่าจะดีนะนะฮะมันน่าจะดีคือหลังจากรถเวอร์ชั่นปี2021กับ2022เนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยครับอันนั้นก็คือเป็นลวดลายแทบจะแบบเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างเลยนะเท่าๆที่ดูนะครับแต่2022มา23เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเห็นว่าไอ้เจ้าลายพรางนี่มาเสริมความเข้มความดุดันขึ้นนะครับควาตาโร่ก็กล่าวในถึงส่วนของเรื่องราวของตัวเขาเองนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับพักยาวกันมาเนี่ยว่าเขาเองก็อาจจะผิดแผนไปหน่อยนึงเหมือนกันนะครับในส่วนของอาการบาดเจ็บเพราะว่าแฟบนั้นไปซ้อมนะครับไปซ้อมแล้วก็ทีนี้รู้สึกว่าแขนจะไม่ใช่แขนนะเป็นบริเวณส่วนมือส่วนนิ้วนะครับหักไปนะฮะแต่แฟบเองก็ไม่ได้บอกนะครับว่าตกลงเขาผ่าตัดหรือไม่ผ่าอย่างไรแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ผ่านะฮะน่าจะไม่ผ่าแฟนๆอาจจะรู้สึกว่าเป็นห่วงนะครับถามไถ่ผมมาผมก็ไม่เห็นเจ้าตัวลงหรือว่าผ่าอยู่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ผ่าครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับแฟบบอกว่าอาการที่มือของเขานั้นตอนนี้โอเค 100% แล้วนะครับนะไม่มีอาการบาดเจ็บตรงนั้นแล้วที่ผ่านมาเขาก็เรียกว่าคาร์ดิโออย่างหนักมาก
เดี๋ยวผมขออธิบายคำว่าคาร์ดิโอหน่อยนะครับเผื่อบางท่านที่ไม่ใช่สายออกกำลังกายนะอาจจะไม่รู้คาร์ดิโอก็คือการออกกำลังกายที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าหอบเดี๋ยวถ้ายกตัวอย่างนี้ดีกว่าถ้าการออกกำลังกายในส่วนของการเล่นเวทอาจจะยกของหนักยกดัมเบลยกอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งเป็นอะไรก็ว่ากันไปอีกประเภทนึงนะฮะนั่นก็คืออาจจะเป็นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะฮะทำให้แขนใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอะไรก็ว่าไปละแต่คาร์ดิโอก็คือมันทำให้เหนื่อยก็คืออย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งการกระโดดเชือกการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบว่าทำให้ร่างกายมันแล้วเรียกว่าเคลื่อนไหวนะฮะต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาที่ยาวคำว่ายาวก็ผมตีไว้ประมาณสัก10นาทีขึ้นไปดีกว่าใช่ไหมแต่ส่วนอีกแบบนึงที่มันตรงข้ามก็คือการยกน้ำหนักเนี่ยคงไม่มีใครที่จะยก10นาทีได้โดยไม่พักใช่ไหมฮะมันก็จะมีเป็นเซตอยู่เซตละ5ครั้ง10ครั้ง15 20ครั้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นคาร์ดิโอเนี่ยก็คือหุ่นมันจะผอมมันจะเพรียวฮะเห็นไหมครับว่านักแข่งมอเตอร์จีพีก็จะผอมเพรียวโดยเฉพาะแฟบเนี่ยเราจะได้เห็นใช่ไหมนักแข่งมอเตอร์จีพีถ้าคนไหนตัวบึ้มๆกล้ามเยอะๆน้ำหนักเยอะๆหน่อยนั้นก็คงจะไม่คล่องตัวแฟบบอกว่าเขาเรียกว่าโฟกัสไปที่การคาร์ดิโออย่างหนักเลยเพื่อที่จะให้ได้มั่นใจว่าตัวเขานั้นฟิต 100% ซึ่งในตอนนี้เขาก็มั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็พูดถึงในส่วนของตัวแข่งรถแข่งเนี่ยแฟบบอกว่าแทบจะรอไม่ไหวแล้วนะครับก็อยากจะรู้เร็วๆนะฮะว่าที่เซปังในวันที่11-12ก็เหลือเวลาประมาณ3สัปดาห์จากนี้ไปเนี่ยตกลงว่ารถแข่งนี่มันจะไปอยู่ในระดับไหนอย่างไรกันแน่นะฮะเป้าหมายของเขาก็แน่นอนนะครับว่าเขาต้องการที่จะเรียกว่าเอาแชมป์โลกกลับคืนมาให้ได้ดังนั้นในตรงนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับว่าโอเคนะฮะรถแข่งเวอร์ชั่นใหม่ที่อาจจะมองว่ามีปัญหาใช่ไหมหมายความว่าการพัฒนารถแล้วก็ไปเทสนะครับที่บาเลนเซียในสเปนเนี่ยท่าทีของแฟบอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพออกพอใจนักนะฮะคือไม่ค่อยได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักจากปากคำของเจ้าตัวที่บอกมาในแบบนั้นใช่ไหมในส่วนของแฟรงกี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับแฟรงกี้เองนะครับก็ออกมาบอกว่านี่ก็คือเป็นการกลับสู่จุดเริ่มต้นเป็นการนับหนึ่งใหม่เป็นการเริ่มจากศูนย์นะครับในตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็มองว่าด้วยการแข่งขันสปรินต์นะฮะสปรินต์เรสเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มการแข่งขันเข้าไปอีกเนี่ยแฟรงกี้มองว่ามันมาในแบบนี้เนี่ยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับดังนั้นก็จะมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับแฟรงกี้เองหลายๆคนก็อาจจะมีความเห็นที่แตกแยกออกกันออกไปนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะมองว่าสัญญาฉบับล่าสุดของเขาเนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายนะครับนอกจากจะมีการต่อใหม่เนี่ยที่บอกว่าอาจจะแตกแยกออกไปบางท่านอาจจะรู้สึกว่าพอแล้วมั้งกับแฟรงกี้เนี่ยฮะน่าจะเปิดโอกาสให้คนอื่นไหมในขณะที่อีกกลุ่มนึงอาจจะมองว่าจริงๆแล้วก็ควรจะให้โอกาสเขาไปเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็เคยเป็นนักแข่งระดับหัวแถวของยามาฮ่านะฮะแฟรงกี้ในวันนี้28ปีนะครับในส่วนของแฟบนั้น23อายุน่าจะเป็น24ปีนี้นะฮะก็ถือว่ายังไม่มากไม่หมายทั้งคู่นั่นแหละนะฮะก็มารอดูกันนะครับว่าลวดลายสีสันที่ลินจาวิสนะครับอุตส่าห์ไปจ้างนักออกแบบชื่อดังในอิตาลีมาเนี่ยนะฮะมันจะขลังไหมอย่าบอกคืออย่าลืมนะครับว่าฝรั่งเองเนี่ยบางทีเขาก็เป็นสายมูเหมือนกันนะเราจะไปมองว่าเรื่องที่ไม่เห็นที่จับต้องไม่ได้เรื่องเหนือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเหนืออะไรเนี่ยจะมีแต่บ้านเราจะมีแถวแถวลุ่มน้ำโขงในแบบนี้ไม่ใช่ฮะก็คือทั้งโลกนั่นนะครับเราก็จะเห็นนะว่ามันก็มีเรื่องราวตรงนี้อยู่ดังนั้นมันจะดูดันไม่เกรงใจใครเหมือนกับที่ลินจาวิสเนี่ยบอกมาหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อย่างน้อยๆก็คือเปิดตัวก่อนนะครับได้ให้ยานยนต์โฉมก่อนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะถูกใจแฟนคลับของยามาฮ่าครับเองก็ยังบอกเลยนะครับว่าเปลี่ยนมันบ้างก็ดีเหมือนกันเออนะฮะ ผมไม่ใช่แฟนผมก็ยังมองนะครับว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนจริงๆมันก็มีนอกจากลายพรางมันก็จะมีเป็นผู้สนับสนุนนะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์สีออกส้มๆเหลืองๆหน่อยด้านหน้านะฮะที่เรียกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของสีสันนะแต่มากกว่านั้นผมเชื่อนะครับว่าแฟนๆของยามาฮ่าเนี่ยปรารถนานะครับที่จะเห็นอย่างอื่นที่มันมากกว่านี้ก็คือก็ดีใจแหละฮะรู้สึกยินดีแล้วที่รถมันสีสันมันเปลี่ยนไปนะฮะในแต่ละทีมเนี่ยนะผมก็คิดว่าเป็นความรู้สึกในเชิงบวกเหมือนกับแฟรงกี้นะครับแฟรงกี้ก็บอกนะฮะว่าก็มีประสบการณ์มีอะไรมามากมายนะในปี2022เนี่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปในเชิงบวกอยู่
อย่างน้อยลวดลายก็เป็นในเชิงบวกแล้วใช่ไหมครับแต่มากไปกว่านั้นก็คืออยากเห็นการพัฒนาแหละนะฮะจะเห็นอะไรก็ได้นะครับที่สามารถจะต่อกลอนกับทางดูคตินะฮะกับทางอาร์พิเลียกับทุกทีมนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่5ค่ายผู้ผลิตนะครับในการแข่งขันมอเตอร์จีพีในปีนี้เนี่ยบางทีลวดลายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันจะต้องดีกว่านั้นใช่ไหมครับทีมอื่นจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกันนะครับทุกคนเพราะว่าทีมอื่นเขาไม่รีบครับแต่ยามาฮ่านั้นถือเคล็ดในปีนี้ฮะเรียกว่าชิงเปิดตัวกันไปก่อนใครเพื่อนเลยวันนี้วันที่16ใช่ไหม16 17 18 17 18 19 20 21อีก5วันนะอีก5วันนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวอีกทีมหนึ่งนั่นก็คือเกรซินี่นะครับก็มารอดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับทีมนี้ผมเองก็เคยทำคลิปได้คุยเรื่องราวของพวกเขาแล้วนะฮะเกรซินี่ในวันที่ไม่มีนักแข่งระดับหัวแถวในทีมเนี่ยผลงานก็เรียกว่าถูกจับจ้องมองอยู่เหมือนกันนะครับถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับลวดลายตรงนี้นะครับกับสิ่งที่ลินจาวิเสนอมานะฮะคอนเซปต์เนี่ยมันก็จี๊ดจ๊าดเหลือเกินนะครับยามาฮ่าเป็นรถที่อ่อนเปรี้ยวเพียแรงดังนั้นคอนเซปต์มันก็ต้องพร้อมรบมันก็ต้องบู๊มันก็ต้องดูดันลายพรางไม่ใช่ลายพรางแบบส่งๆนะเป็นลายพรางที่มีที่มาที่ไปชัดเจนมีความหมายในตัวของมันเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากนำมาเล่านะตอนนี้สัก 2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องราวส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของรถแข่งกันก่อนสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ผมเองก็อาจจะได้มีโอกาสได้เดินทางนะครับทุกคนดังนั้นผมอาจจะทำคลิปนะครับไว้ล่วงหน้าก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวจะแจ้งทุกคนไว้อีกทีนึงแล้วกันแต่ตอนนี้บอกเป็นคร่าวๆไว้ก่อนว่าทุกครั้งที่ผมจะต้องเดินทางไปนู่นมานี่เนี่ยบางสถานที่มันก็ไม่สะดวกนะครับที่ผมจะมาจัดรายการจะต้องมาไลฟ์สดมาอะไรเนี่ยนะขออธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจบางท่านเห็นว่าผมมาทำคลิปมาคุยในแบบนี้คุยคล่องแบบนี้เนี่ยแสดงว่าผมใช้เวลาไม่นานใช่ไหมในการทำคลิปจริงๆนานอยู่นะครับนานอยู่ต่อให้ผมจะพูดน้ำไหลไฟดับขนาดไหนอย่างไรก็ตามผมก็ต้องเอามาผ่านโปรแกรมตัดต่อแม้ว่าการตัดต่อจะไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรมากมายแต่คลิประหว่างประมาณสัก15นาที20นาทีที่ผมทำในทุกคลิปเนี่ยมันใช้เวลาประมาณก็ครึ่งชั่วโมงนะฮะอย่างไวสุดเนี่ยแต่ส่วนมากจะไม่ได้หรอกนะส่วนมากจะไปขนาดนั้นดังนั้นคลิปหนึ่งรวมกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับหรือแม้กระทั่งการไปส่อหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเกินชั่วโมงขึ้นไปครับชั่วโมงนึงถือว่าเร็วมากบางทีก็น่าจะ2ชั่วโมงเสียด้วยซ้ำเนี่ยดังนั้นก็ไม่ได้ว่าทำง่ายๆนะฮะทุกคนนะฮะถือว่าทำยากในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันในขณะที่ผมเองก็เรียกว่าอยู่ตรงนี้มาเนี่ยจะ4ปีแล้วนะครับผมยังคิดว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่หมูๆนะต่อให้สิ่งที่ผมเล่าผมบอกไปมันจะเป็นสิ่งที่ผมรักผมถนัดก็ตามเนี่ยใช่ไหมล่ะดังนั้นการเดินทางของผมก็อาจจะมีการไลฟ์สดถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันเป็นใจถ้าระยะเวลามันเป็นใจนะฮะในการเดินทางคราวนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ที่ผมมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดนะฮะในรอบ4เดือนมานี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเก็บบรรยากาศตรงนั้นตรงนี้มาฝากกันทุกคนหลายท่านอาจจะแอบดีใจเอ้พี่ปุ้ยออกจากทุ่งนาไปแล้วนะครับพอ เจอคลิปวันไหนก็แล้วแต่ก็จะเห็นแบ็คกราวด์กับเป็นทุ่งนาเป็นมุมนั้นมุมนี้จนหลายๆคนเนี่ยแบบจะรู้จักทุกมุมในทุ่งนาของผมไปหมดแล้วนะถ้าเวลาไหนที่แบบมีโอกาสได้มาเจอกันจริงๆนะทุ่งนาตรงนี้เนี่ยแบบก็คงจะแบบว่าโอ้ยตรงนี้ก็คุ้นเคยตรงนี้ก็คุ้นตาตรงนี้ก็แบบไม่มีอะไรที่แบบไม่ใช่เหมือนครั้งแรกที่มาผมรู้สึกอย่างนั้นแน่นอนนะวันนี้ก็ลุยงานลุยอะไรกับพ่อนะฮะพ่อก็เรียกว่าไปขุดดินขุดอะไรอยู่ตรงนู้นนะฮะตอนนี้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วฮะทุกคนก็คือลมหนาวลมเย็นๆมันอาจจะมีอยู่ในช่วงกลางคืนครับช่วงเช้าหมอกก็ลงหนาจัดเลยนะฮะแต่พอในช่วงประมาณสัก9โมงถึง4โมงเย็นเนี่ยนะฮะก็แดดเลี่ยงแรงมากครับทำอะไรแป๊บเดียวเหนื่อยนะฮะแป๊บเดียวหอบนี่คือสัญญาณนะครับว่าฤดูแล้งนี่มันมาหนักอย่างทุกคนได้เห็นข้างหลังผมจะเป็นสาเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้น้ำเริ่มแห้งเหือดลงไปไม่ใช่ว่าผมรดน้ำต้นไม้เยอะนะฮะมันก็เป็นในเรื่องของอากาศในเรื่องของอะไรด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมรับมือให้กับพ่อกับแม่ที่บ้านส่วนหลังนี้นะครับเรื่องของการใช้น้ำใช้อะไรกันนะทุกคนก็อยากจะคุยเรื่องราวส่วนตัวอยากจะอะไรอยู่นะครับแต่ผมก็เลือกที่จะเอามาคุยทีหลังแล้วกันนะฮะผมจะทักทายทุกคนสั้นๆนะครับทีนี้จากนี้ไปในรูปแบบของคลิปเนี่ยทักทายในช่วงประมาณสัก30-40วินาทีราวๆนี้แล้วก็จะมาคุยประมาณ 3-4 นาทีในบรรยากาศชีวิตส่วนตัวนะฮะในช่วงท้ายๆถ้าใครที่อยากรับฟังก็ได้แต่ถ้าใครที่ฟังจบประเด็น MotoGP ปุ๊บแล้วก็โอเคจะเป็นนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมถือว่าเป็นทางเลือก
แล้วกันเนาะเราคุยกันตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะก็นะครับจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตคงจะต้องสู้คงจะต้องลุยกันต่อไปนะฮะต่อสู้กับธรรมชาติต่อสู้กับความแห้งแล้งกันต่อไปเตรียมรับมือกันเอาไว้ให้ดีลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการติดตามสวัสดีทุกคนครับ